الأضحية السنة أن تقسم ثلاثة أقسام กุรบานนะครับหรือเรียกว่าอุดิฮียะเนี่ยในซุนนะตามแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยเวลาเราเชื่อเนี่ยต้องแบ่งเนื้อออกเป็น3ส่วนกิสมละฮุลิบัยติส่วนที่1ก็คือให้กับเราและก็คนในครอบครัวของเราไว้กินวะกิสมยะตศอดดักอัลฟุกะรามะชากีนแล้วอีกส่วนหนึ่งครับบริจาคให้กับคนยากจนอนาถาวะกิสมฮะดียะและก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยให้เป็นของขวัญให้กับฮัลยะซิฮอันأتصدق على جار الغير مسلم الكافر. อนุญาตไหมครับที่เราจะบริจาคเนื้อกุรบานของเราบางส่วนให้กับเพื่อนบ้านของเราที่เป็นคนกาเฟร تؤلف على الإسلام نعم. เพื่อให้เป็นการโน้มน้าวจิตใจของพวกเขาให้เข้าใกล้สู่อิสลามแบบนี้อนุญาตครับ وتقول له نحن أهل الإسلام نذبح في هذا اليوم عندنا عيدและบอกเขาว่าพวกเราที่เป็นชาวมุสลิมเนี่ยวันนี้วันรื่นเริงของพวกเราเราเชื่อในวันอีดของเราและก็เราก็ปรุงอาหารทำอาหารวะดีนานะยะมุรนะบิลอิห์ซานิลจีรานและบอกเขาไปครับว่าศาสนาของพวกเรานี่สั่งใช้ให้ทำดีกับเพื่อนบ้านลาบุตุอัลลิมุนนาสตุอัลลิมูฮุมอัดดีนัลอิสลามใช้โอกาสนี้ครับในการสอนพวกเขาบอกพวกเขาเชิญชวนพวกเขาให้รู้จักอิสลามإذا كنتم في هذا المنطقة لا تزيد ولا يزيد عدد المسلمين هذا معناه أنكم لستم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لازم نزيد ความหมายก็คือว่าถ้าหากว่าพวกเราอยู่ในสังคมที่ล้อมรอบด้วยกาเฟรคนศาสนิกอื่นนะครับแล้วก็ผ่านไปปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าปรากฏว่าจำนวนประชากรมุสลิมนี่ไม่เพิ่มขึ้นเลยเท่าเดิมหรือไม่ก็ลดลงกว่าเดิมไม่เพิ่มขึ้นไปเลยแสดงว่าปัญหาอยู่ที่พวกเราความบกพร่องอยู่ที่พวกเราลาซิมนุฮิบบัลคอยรลิลกุฟฟาร์วะฮุมยัดคุลูฟิลอิสลามจําเป็นครับพวกเรานี่ที่จะต้องมีความปรารถนาสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและก็หวังให้พวกเขานี่เข้ารับอิสลามนะคาฟอะลัยฮุมมินันนารและเราก็จะต้องมีความกลัวที่จะให้พวกเขาตกอยู่ในสภาพของชาวนรกإذا أنتم لم تبدأوا دعوة الكفار الإسلام بدأوكم هم بالدعوة الكفر. เพราะถ้าเราไม่เป็นผู้เริ่มที่จะเรียกร้องบรรดากุฟาร์เข้าสู่อิสลามถ้าเราไม่เริ่มก่อนนะครับพวกเขาที่เป็นกาเฟรก็จะเริ่มดะวะเราไปสู่การปฏิเสธศรัทธา نعم